เสรีค่ะวันนี้อยากฟังเสียงพี่น้องชาวอีสานนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงนะครับอยากจะให้ส่งมาบอกกันหน่อยไลฟ์ MBT2HD ของเราว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยเพราะถ้าเกิดเราไล่ดูเส้นทางของน้ำจากเชียงรายเนี่ยมันจะตัดไปสปป.ลาวแล้วก็ตัดเข้ามาที่ไทยทีนึงที่เชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยจากนั้นก็จะไล่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นหนองคายบึงกาฬนครพนมนะฮะและอีกหลายจังหวัดโดยเฉพาะนะฮะที่นครพนมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไปดูระดับน้ำริมตลิ่งเขาบอกว่าอยู่ห่างจากระดับวิกฤตเนี่ยไม่ถึง1เมตรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำจากหนองคายที่ตอนนี้ก็ท่วมสูงอยู่นะฮะถ้ามันมาถึงนครพนมเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะจากระดับณปัจจุบันเนี่ยเผลอๆเนี่ยอาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนกันอีกครั้งนึงด้วยนะฮะต้องติดตามเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องนครพนมอุบลราชธานีก็จะเป็นจังหวัดต่อๆไปที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องสำหรับระดับน้ำโขงนะคะนอกจากเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีการเลือกตั้งซ่อมในสนามที่หลายๆคนให้ความสนใจก็คือพิษณุโลกส.ส.เขต1ตอนนี้เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างส.ส.เพื่อไทยกับประชาชนซึ่งเก้าอี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นของก้าวไกลก่อนที่จะถูกยุบพรรคไปเนี่ยนะคะคือหมออ๋องใช่ใช่ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากกต.ก็รายงานเรื่องของบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาเล็กน้อยบ้างแล้วก็คาดว่าในช่วงประมาณ3ทุ่มวันนี้ก็จะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการด้วยค่ะแต่ว่าแน่นอนฮะสำหรับสถานการณ์ณขณะนี้ก็คงต้องเริ่มกันที่เรื่องของน้ำนะครับก็ฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะฮะภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะต้องเฝ้าระวังฝนที่ยังตกหนักเนี่ยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างที่หนองคายเนี่ยมีคำเตือนเรื่องของฝนหนักต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเมื่อคืนนี้ครับน้ำโขงไหลแรงนะฮะซัดเอาแนวกระสอบทรายเนี่ยนะฮะ บริเวณพระธาตุล่าหนองที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายเขาเอาไว้กั้นนะฮะปรากฏว่ากระสอบทรายพังทลายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เฝ้าระวังกันทั้งคืนเนี่ยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะเข้าไปช่วยกันซ่อมแซมแนวกำแพงกระสอบทรายบริเวณพระธาตุล่าหนองที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายทำเอาไว้ป้องกันน้ำนะฮะไม่ให้เข้าชุมชนวัดธาตุหลังจากพังทลายลงเนื่องจากกระแสน้ำโขงเนี่ยไหลแรงมากโดยการซ่อมแซมเมื่อคืนครับมีการนำแบริเออร์และก็กระสอบทรายอีกกว่า200กระสอบมาเสริมเพิ่มความแข็งแรงอีกทั้งมีการเปิดช่องให้น้ำไหลได้นะครับเพื่อลดแรงดันปล่อยให้ไหลลงท่อระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบกลับลงแม่น้ำโขงสำหรับนะฮะกระสอบทรายที่ทำเป็นบังเกอร์ในจุดชุมชนวัดธาตุแห่งนี้ยาวประมาณ200เมตรนะครับขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะทางกองกำลังจากมณฑลทหารบกที่24นะฮะก็เข้าไปนะฮะดูเรื่องของการเสริมความแข็งแกร่งของแนวกั้นกระสอบทรายนะครับป้องกันไม่ให้แม่น้ำโขงเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนณบริเวณแนวกั้นตลิ่งริมโขงเนี่ยนะก็เรียกว่าระดมกำลังกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะฮะไปดูแนวกระสอบทรายต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงนะครับไปดูที่จุดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคายนะครับถนนประจักษ์ศิลปาคมนะครับเมื่อ9โมงเช้าที่ผ่านมาน้ำก็ยังท่วมขังรอการระบายอย่างเต็มที่ส่วนระดับน้ำโขงนะครับตอนประมาณ10โมงครึ่งเนี่ยอยู่ที่13เมตร82เซนอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันก็ได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับที่นะฮะพักอาศัยอยู่นะครับก็อยู่ในจุดที่มีความปลอดภัยและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายนะคะได้มีการจัดจุดรับทรายฟรี4จุดด้วยกันค่ะก็คือที่บริเวณวัดยอดแก้ววัดป่าพร้าววัดโพสีแล้วก็ที่บริเวณสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองบกเบื้องต้นค่ะทางเทศบาลก็ได้เตรียมกระสอบทรายเอาไว้จุดละ200ใบแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะคะขอให้เตรียมกระสอบแล้วก็เชือกเพื่อที่จะนำไปบรรจุทรายกันด้วยค่ะขณะที่ทางตำรวจหนองคายฮะเขาก็ร่วมนะครับในการปฏิบัติการตักทรายกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อทำผนังกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าชุมชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนโพสีป่าพร้าวสะแก้วแล้วก็มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อครับมีภาพมุมสูงนะฮะเห็นได้ชัดเจนเลยฮะว่ามีน้ำท่วมชุมชนบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายหลังทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะขณะนี้กำลังพลเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปมอบอาหารกล่องน้ำดื่มบรรจุขวดให้กับประชาชนทางนี้ทางสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย81นายนะครับลงพื้นที่พร้อมยานพาหนะยุทโธปกรณ์ต่างๆเรือรถครัวสนามรถประปาสนามเคลื่อนที่รถวางสะพานเครื่องหนุนมั่นรถสุขาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะครับ